พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาในอิสลามเนี่ยในคำสอนของอิสลามในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาสิ้นสุดอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งส่วนใหญ่จะให้ทำอะไรสมมติละหมาดเสร็จปุ๊บฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ทำอะไรขึ้นก่อนเลยฮะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เห็นมั้ยสิ้นสุดปุ๊บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาที่เรานั่งกันอย่างงี้นั่งเคลียร์หรือนั่งพูดคุยนั่งสนทนากันอาจจะยกแยกย้ายแยกวงกันไปมีดุอาอะไรครับเค้าเรียกดุอาอะไรดุอากัฟฟารอดุอากัฟฟารอแปลว่าอะไรดุอาขออภัยโทษซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกผมสังเกตดูเกือบทุกอิบาดะห์เนี่ยเวลาจบท้ายเนี่ยให้มีอิสติฆฟารหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้เราอ่านอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าชัยชนะมาถึงแล้วการพิชิตก็มาถึงแล้วเจ้าได้รับชัยชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วภารกิจสุดท้ายของเจ้าคืออะไรฟัสบบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตะวาบะเพราะฉะนั้นจงตัสบีห์ต่ออัลลอฮ์และจงอิสติฆฟาร์ช่วงท้ายๆเนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะอย่างเนี้ยต้องนึกถึงการอิสติฆฟาร์ให้มากช่วงบั้นปลายในชีวิตท่านนบีเนี่ยได้รับการสั่งสอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อิสติฆฟาร์ได้รับชัยชนะให้อิสติฆฟาร์นะครับไม่ได้บอกได้รับชัยชนะแล้วให้เฉลิมฉลอง